เนาะดูยอดมายาวขนาดนี้ทําไมก็เลยอ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวลองมาปลูกรากหมายาวมากๆแล้วก็ยอดก็แตกมาแล้วด้วยนะสวัสดีนะคะปลูกเองปลูกเองอะคว้าพอนิกกับแมววันนี้เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปปลูกกระเทียมแล้วก็ฟักแมวในระบบปลูกผักเลี้ยงปลาเนาะรอดูกันว่าจะโอมไหมคืออยอดฟักแมวยาวมากๆรอไม่ได้นะใครที่อาจชอบแมวปลูกผักเลี้ยงปลาระบบอะคว้าพอนิกฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้แมวด้วยเนาะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวจะออกจากด้านหลังไปอัปเดตให้ดูด้วยว่าพี่ไมเคิลทำอะไรไปถึงไหนแล้วไปกันเลยค่ะหนาวมากอีกแล้วเนาะเปิดมานี่เลยมันยังไม่ลงตัวนะคุณขอใส่อันเนี้ยขอให้เพื่อนๆได้ดูตอนพี่ไมเคิลเพิ่งซื้อมาแล้วก็แมวว่ามันโอมมากๆเหมาะกับหน้าหนาวแล้วก็ด้านในเขาจะเป็นแบบขนๆแบบเนี้ยเนาะเพราะว่าเท้าถ้าเท้าเย็นนี่คือตัวก็จะเย็นไปด้วยถุงเท้าใส่นอนเพราะว่ามันจะเย็นกว่าถุงเท้าปกติเนาะนี่ค่ะด้านนอกนะพื้นที่ด้านนอกตรงนี้นะพี่ไมเคิลทำยังไม่เสร็จแล้วก็เดี๋ยวก็คือจะมีเป็นหลังคาก็ด้านข้างของรถบ้านตรงนี้ก็จะใส่พวกตู้เย็นเครื่องซักผ้าเครื่องปั่นผ้าเนาะเนี่ยค่ะแล้วก็เดี๋ยวแม่ค่อยอัปเดตให้ดูเรื่อยๆเนาะรถบ้านไม่ได้จะเสร็จนะเพื่อนรถบ้านแบบนี้บรรยากาศมันแบบว่า มันเชอะแชะแล้วก็เดินขี้โคลนเต็มเลยแล้วก็หนาวกว่าปกติเนาะคือหนาวกว่าอยู่บ้านธรรมดาอะไรนี้นะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปโผล่ในกรีนเฮาส์กันเลยเนี่ยค่ะแล้วก็พวกใบไม้เนาะเหมือนจะสวยนะเหมือนในหนังจะสวยนู่นนี่นั่นมาอยู่บรรยากาศจริงคือเขาจะแบบเฉอะแฉะมากเนาะเดี๋ยวเราไปโผล่กันที่ด้านในกรีนเฮาส์กันเลยค่ะนอกจากล้างทำความสะอาดกระบะนี้ซึ่งเป็นอะเคลเพเบิลแล้วเนาะด้านหลังแม่ก็คือรื้อล้างทำความสะอาดพืชผักออกนะเกลี้ยงเลยทีนี้เนาะเดี๋ยวต้องรีบเร่งปลูกพืชผักไม่งั้นเดี๋ยวจะเอฟเฟกต์กับน้องปลาได้เนาะเพราะว่าน้ำดีก็จะมาจากการที่พืชผักเขาปรับสมดุลเนาะจากน้ำเสียเขาใช้น้ำเสียแล้วก็ปรับจนกระทั่งกลายเป็นน้ำดีที่ปลาสามารถเอาไปใช้ได้นั่นเองเนาะมาดูกันกล่องนี้ก็คือจะเป็นฟักแมวที่แม่ซื้อมา6ลูกก่อนหน้านู้นแม่ค้าบอกให้รอปลูกปีหน้านะคะมาดูกันค่ะฟักแมวหรือว่ามะระหวานเนาะดูยอดมายาวขนาดนี้แม่ก็เลยอ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวลองมาปลูกในระบบอะควาโพนิกให้เพื่อนๆดูเนาะก็คือจะทำค้างให้เขาไต่ไปอีกฟากหนึ่งวันนี้จะมาทดลองปลูกกระเทียมด้วยเนาะแต่ว่าวัสดุปลูกวันนี้จะเป็นดินเผามวลเบาอันนี้ก็จะเหลืออีก4ลูกรอดูปีหน้านะแล้วก็เผื่อเพื่อนๆได้เห็นเมนูขมายจะเอาไปทำเมนูอะไรรอดูด้วยเนาะวัสดุปลูกในวันนี้จะเป็นดินเผามวลเบาหรือว่าเคลย์เพเบิลน้ำจากท่อนี้มาจากบ่อที่บำบัดเรียบร้อยแล้วแม่ก็คือจะขูดแบบนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นซากของเศษของรากมะระนั่นเองนะสังเกตด้านล่างก็จะเป็นน้ำเนาะกระบะตรงนี้ก็คือจะเป็นดินเผามวลเบาแล้วก็ระบบก็คือจะเป็นแบบการรักน้ำที่ควบคุมน้ำขึ้นน้ำลงอัตโนมัตินั่นเองจากนั้นแม่ก็แค่มากลบไปแบบนี้เลยตำแหน่งการจัดวางของฟักแมวนะแม่ก็คือจะให้รากเขาได้ไปจุ่มอยู่ในน้ำเวลาที่น้ำในกระบะเพิ่มขึ้นมานั่นเองรากของฟักแมวก็สามารถดูดซึมสารอาหารไปใช้ได้นะทีนี้เรามาดูกันกระเทียมเนาะกระเทียมแม่ก็คือบ่มเขามาได้7วันเนาะด้านล่างก็จะเป็นทิชชู่ที่สเปรย์ด้วยน้ำจนชุ่มแล้วก็เนี่ยค่ะรากหมายาวมากๆแล้วก็ยอดก็แตกมาแล้วด้วยนะสำหรับคลิปปลูกกระเทียมอย่างหน้าหนาวนะเดี๋ยวแม่จะทำคลิปปลูกกระเทียมไว้กินเองอีกคลิปหนึ่งเนาะเพื่อนๆถ้าอยู่โซนยุโรปที่อากาศหนาวนะในช่วงเดือนพฤศจิกายนเขาก็จะปลูกกระเทียมไว้กินเองเนาะสำหรับใครที่อยากปลูกกินเองสังเกตว่าแม่ก็คือเอาเปลือกของกระเทียมออกเพราะอะไรรู้ไหม
ระบบอะควาโพนิกเราจะเรียนแบบธรรมชาติเนาะทีนี้จะไม่มีพวกไส้เดือนพวกอะไรเยอะเหมือนที่อยู่ในดินเนาะแม่ก็จะมาลอกเอาเปลือกของกระเทียมออกให้หมดเพราะว่าไม่งั้นเขาจะขึ้นราได้นะเดี๋ยวจะมาแกะเปลือกกระเทียมออกให้หมดแล้วก็เดี๋ยวเราไปเริ่มต้นปลูกกันทีเดียวเนาะสวยงามมากๆดูแล้วก็วัสดุปลูกแบบนี้นะก็คือจริงๆปลูกได้หลากหลายแบบแต่ว่าถ้าเราต้องการปลูกพืชผักแล้วก็ให้มีหัวไม่ว่าจะเป็นพวกกระเทียมเนาะต้นหอมมันฝรั่งหรืออะไรงี้วัสดุปลูกอาจจะต้องเป็นไฮโดรโคโคเนาะก็คือก้อนดินเผามวลเบาผสมขุยมะพร้าวหรือไม่ก็คือเป็นดินทรายนั่นเองนะแกะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นปลูกกันเลยค่ะระบบอะควาโพนิกนะนอกจากปลูกพืชผักที่มีหัวพืชผักลอยน้ำหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะจริงๆสามารถปลูกได้แบบหลากหลายมากๆนะยกเว้นว่าต้นไม้แบบต้นสูงใหญ่อะไรนี้เนาะเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะคุมเขาไว้ในกรีนเฮ้าส์นั่นเองสมมุติเราต้องการปลูกต้นไม้ที่ไม่สูงใหญ่มากก็สามารถปลูกได้นะเผื่อเพื่อนๆท่านไหนแบบอยากทดลองปลูกดูค่อยๆดูคลิปของแม่ไปนะสังเกตว่าแม่ทำร่องแล้วก็จัดเรียงต้นหอมไปแบบนี้แล้วก็กลบเขาพยายามทำลำต้นทำหัวให้เขาตั้งขึ้นมาเนาะเนี่ยค่ะช่วยพยุงเขาเราใช้ดินเผามวลเบาแทนดินนั่นเองเพราะว่าอะควาโพนิกเราจะไม่ได้ใช้ดินในการปลูกไม่งั้นดินก็จะไปบล็อกท่อต่างๆเนาะเพราะว่าทุกท่อก็คือจะเป็นระบบแบบน้ำวนเนาะทั้งระบบนั่นเองพยายามเกลี่ยดินเผามวลเบาให้ราบเรียบไปแบบนี้แล้วก็เนี่ยค่ะล็อตนี้ก็จะเป็นล็อตที่ไม่มียอดแตกขึ้นมานะแต่ว่ารากยาวแล้วแม่ก็เลยถ้าอย่างนั้นปลูกไปให้หมดเลยวันนี้นะเสร็จแล้วก็กลบไปแบบนี้ค่ะนี่เห็นไหมสังเกตแม่พยายามทำให้เขายืนต้นขึ้นมาเนาะกลบไปแบบนี้ไปเลยค่ะนอกจากฟักแมวแล้วแม่ก็คือมีเอาซาลารี่มาลงนะใครที่อยากรู้ว่าซาลารี่ซื้อมาแล้วปลูกยังไงรอดูเนาะเดี๋ยวแม่ทำคลิปมาฝากนั่นเองแล้วก็กระเทียมก็จะอยู่ด้านหลังเพราะว่าเอาอันนี้มาปลูกเพิ่มด้วยอันนี้ก็คือจะเป็นผักชีใบเลื่อยนั่นเองนะใบเริ่มยาวเริ่มสามารถเก็บกินได้แล้วเนาะรอดูแม่ก็จะมาอัปเดตพวกกระเทียมให้ดูนะก็จะปลูกชั่วคราวแค่นั้นเนี่ยค่ะเดี๋ยวตรงนี้ก็จะหาอย่างอื่นมาลงด้วยได้อีกแถวหนึ่งน้อยๆเนาะเพื่อนๆเขาจะไม่ใช่กระบะแบบใหญ่มากนะแค่นี้เองนะสำหรับพื้นที่ด้านหลังตรงนี้แม่จะปลูกอะไรเดี๋ยวจะไปให้เพื่อนๆได้ดูคลิปเนาะเดี๋ยวจะทำคลิปย้ายต้นพริกจากดินมาปลูกในน้ำให้เพื่อนๆดูอันนี้ก็จะเป็นต้นพริกที่แม่รอย้ายจากดินนะเอาไปปลูกในน้ำให้เพื่อนๆได้ดูเนาะเพื่อนๆหลายท่านอาจจะเคยเห็นแล้วเนาะเวลาที่อคแมย้ายต้นกล้าหรือว่าต้นพืชจากน้ำไอ้จากดินไปปลูกในน้ำวิธีการทำยังไงหรือใครที่ยังไม่เคยเห็นเนาะรอติดตามในคลิปถัดไปได้เลยเนี่ยค่ะเดี๋ยวก็จะเก็บพวกอันเนี้ยไว้ทำพันธุ์ได้เนาะอันเนี้ยน่าจะเป็นพริกหนุ่มนะเห็นไหมเริ่มเหี่ยวแล้วก็อากาศเขาเริ่มเย็นเขาก็จะเริ่มไปแล้วด้วยนี่อันนี้อยู่ในดินฟักแมวของแม่ก็จะเหลืออีก4ลูกเนาะรอดูว่าฟักแมวที่ปลูกด้วยน้ำปลูกในช่วงหน้าหนาวเขาจะโอเคไหมแล้วก็ใครที่ไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆหรือว่าข่าวสารเกี่ยวกับระบบปลูกผักเลี้ยงปลาเนาะฝากกดติดตาม LINE OA แม่อินเตอร์ไว้ก็จะอัปเดตข่าวสารต่างๆฟรีไปในนั้นเนาะพบกันใหม่กับแม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีนะคะเอาไปตำส้มตำ